ยังไงสิมาครับสวัสดีครับพูดถึงบิลดิ้งหน่อยบิลดิ้งดูกับพี่เต้มากไปยังไงแฟนมีตติ้งมันยังไงสิใช่เมื่อวานแฟนไปแฟนมีตติ้งกัมพูชาครับ2วันครับวันนึงแล้วก็ไปพักแล้วก็ไปคอนเสิร์ตอีกวันนึงครับก็รู้สึกดีใจมากแฟนไม่ทำเอ้ยขอโทษแฟนกัมพูชาน่ารักมากมาต้อนรับที่สนามบินแบบอบอุ่นมากครับเขากรี๊ดเสียงดังมากเลยครับใช่น่ารักแม่นขนาดไหนคะสนามบินตอนไปรับแตกสนามบินอะสนามบินแตกไหมไม่แตกครับอันนี้แต่คนไปเยอะครับคนไปให้กำลังใจเยอะดีใจมากๆครับก็เป็นครั้งที่2ของพวกเราตอนแรกก็ไปกัน2คนครับครั้งที่2ไปกันทั้งแก๊งเลยมาชูเดอะเพรสิเดนต์ครับก็โอ้โหคนมาเยอะกว่าเดิมด้วยครับถือว่าไปทั้งนี้อบอุ่นกว่าเดิมไหมครับใช่อบอุ่นกว่าเดิมครับจะมีอะไรอยากพูดไหมทั้งนี้อบอุ่นเราพูดแล้วไงพูดแล้วไปด้วยกันก็ผมก็เห็นด้วยดีครับการตอบรับแฟนๆดีมากครับก็เพื่อนไปด้วยครั้งนี้อบอุ่นครับถือว่าได้ไปกับคนก็สนิทกันหมดดีใจครับแล้วก็ครั้งนี้โชว์ยิ่งใหญ่กว่าที่เราไปกัน2คนครับหวังว่าเราจะได้กลับไปอีกรอบครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากนะอาหารอร่อยมากได้ทานอะไรคะทานอะไรนะเอ้าคุณชอบกินอะไรล่ะผมก็กินเนื้อมีเนื้อครับชอบเนื้ออร่อยครับเวลารวมกลุ่มแล้วเรายิ่งซนกันขึ้นไหมไม่จริงครับไม่จริงไม่ซนครับภาพที่ออกเป็นคุณไม่มีความซนมันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่พี่ยุ้ยซนผมเลยต้องซนตามโค้ดล่ะซนไหมครับอะไรงงมากเลยจะไม่ได้ตอบเลยครับก็ไม่สนครับไม่ดื้อเรียกว่าสนุกกันอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับสนุกมากเตรียมจะไปไหนกันต่อไหมคะเตรียมจะไปน่าจะเวียดนามครับอาทิตย์นี้ไม่อาทิตย์หน้าเลยครับอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับไปกี่คนนะไปกันสองคนอาทิตย์นี้มีไปอีกแบบหลายคนตอนนั้นไปวันไหนนะครับคุณยุ้ยสองคนก่อนเวียดนามวันเสาร์นี้เวียดนามวันเสาร์นี้ครับกำลังจะไปแล้วครับวันเสาร์นี้จากที่หลายคนเหลือเราแค่2คนใช่ครับก็จะมีแตกต่างแน่นอนแต่ก็โซลเอาท์เหมือนกันใช่ไหมครับครับวันนี้แบบแฟนใช้วันเกิดที่เป็นยังไงด้วยนี่ก็มีพาเนี่ยนะครับให้ฉลองวันเกิดอะไรนะครับเกิดล่วงหน้าอ๋อฉลองวันเกิดล่วงหน้าล่วงหน้าเยอะเหมือนกันแต่ดีใจครับดีใจก็เซอร์ไพรส์ครับไม่ผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่รู้จริงตอนแรกผมยังไม่คิดเลยว่าผมเป็นของผมเพราะขึ้นมา3ลูกเอ้ยเค้กเรียกว่าอะไรก้อนขึ้นมา3ก้อนก็ไม่คิดว่าเป็นของผมแต่ว่าเพราะมันอีกนานอยู่ใช่แต่ก็ดีใจครับที่ได้ล่วงหน้าขนาดนี้เป็นเค้กวันเกิดแรกที่ผมได้รับในปีนี้ครับดีใจที่ได้มาเซเลบเรตกับชาวเคมโบเดียทั้งหลายนะจริงๆแล้วเกิดเมื่อไหร่นะคะ13มิถุนายนครับเกิด13ว่าเพราะมันเร็วมากใช่แต่นี่แสดงว่าเตรียมเลยไหมคะว่าเดี๋ยวไปประเทศอื่นเขาอาจจะต้องจัดเองเพราะว่าโอกาสเจอเราอาจจะน้อยใช่ก็ถ้าจะเซอร์ไพรส์ผมเซอร์ไพรส์ได้ผมรู้ละก็จะเซอร์ไพรส์ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรของโฟนะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมคะที่ไปต่างประเทศเซอร์ไพรส์มีอะไรเซอร์ไพรส์เราบ้างไหมคะที่ไปแฟนกัมพูชาที่ให้ความร่วมมือดีมากครับเขากินดังมากมันจะมีแบบพื้นที่ระหว่างห้องพักกับการไปห้องน้ำอะไรเงี้ยขยับไปโอเคตกเฟรมที่พูดทำไมอ่ะขยับไปเฉยๆก็ได้มันจะมีพื้นที่ระหว่างห้องพักแล้วก็ห้องน้ำอะไรเงี้ยเวลาพวกเราไม่ว่าใครก็ตามครับเดินผ่านแบบเดินผ่านทางเดินเขาจะกรี๊ดตลอดเลยครับเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับเดินกี่ครั้งเดิน10ครั้งก็กรี๊ด10ครั้งครับใช่แล้วกรี๊ดแต่ละรอบดังมากครับใช่ใช่ได้เจอเราใช่ไหมคะใช่แล้วแฟนกัมพูชาพูดภาษาไทยเก่งมากพูดแบบชัดแบบชัดเหมือนเราอ่ะใช่เขาพูดได้3ภาษานะยังไงสิพูดภาษากัมพูชาภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษได้ด้วยเก่งมากแล้วเราพูดได้กี่ภาษาพูดได้ไม่เป็นสักภาษาจะตอนนี้เรียนภาษาอังกฤษครบภาษาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไปหาคุณแค่ประเทศเลยใช่ครับพูดแบบนี่นี่ยังไงคะแนนชับๆนี่นี่ยังไงบองซาลังเนี่ยมีอยู่3คำอ่ะยังไงอีกรักนะครับเตรียมเหมือนกันครับผมจะรู้ทุกภาษาเอ๊ยยังไงอีก
จัดจัดนี่เงินเขาเงินเขาอะไรอ่ะอ๋อเรียว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 นี่คือความจริงสกุลเงินแล้วเป็นครั้งแรกไหมคะที่เราได้ไปเวียดนามผมมีไปเวียดนามตอนเดินป่าเคยไปเดินป่าที่เวียดนามมาใช่แต่ครั้งนี้ไปแบบทำงานเราเตรียมไหมแบบว่าจะอยากจะไปทำอะไรหรือว่าชิมอาหารอะไรที่นู่นหรือเปล่าโอเคกินอะไรก็ได้ครับขอให้อิ่มท้องและอร่อยพอที่จะไปเซอร์วิสแพลนที่มารอเราอยู่ที่เวียดนามได้ครับแหนมเนื้อครับไปแต่ละประเทศต้องนะต้องเตรียมภาษาของแต่ละประเทศกันไปด้วยไหมครับเรียนครับแต่บอกเลยผมจะเรียนวันศุกร์พูดวันเสาร์เดี๋ยวลืมปีนี้บินบ่อยครับบินบ่อยมีสักกี่ประเทศบินสักกี่ประเทศประเทศโอ้ปีนี้หลายเยอะๆอยู่แค่ญี่ปุ่นนี่ก็ไป4รอบแล้วปีนี้ใช่ดีใจครับดีใจที่ไปเจอหลายๆคนครับแทบจะไม่ใช่คนไทยแล้วครับที่บ้านคิดถึงไหมคะเวลาเราบินบ่อยขนาดนี้ที่บ้านแบบมีคิดถึงไหมคิดถึงไหมที่บ้านมีคิดถึงไม่มีไม่มีอะไรคิดถึงเขาบอกไปเถอะอยู่บ้านแล้วไม่ทำอะไรเราเล่นอะไรเขาก็ชอบให้เราแบบว่าออกทำงานใช่ไหมคะใช่ครับเขาชอบครับเขาชอบไม่ได้แล้วคะที่บ้านผมก็ชอบเวลาไปทำงานก็ไปแบบไปดูว่าประเทศนี้มีอะไรมีของกินอะไรอร่อยครับใช่น่าสนใจดีต้องมีซื้อของมาฝากที่บ้านด้วยไหมคะไม่ไม่คิดเลยอ๋อไม่ได้ครับที่บ้านคิดถึงไหมเวลาเราต้องแบบบินไปนู่นนี่นั่นบ่อยไม่รู้เหมือนไม่เคยถามครับแต่ก็คิดถึงแม่ไหมหนูคิดถึงแม่แม่คิดถึงหนูนะอะไรอ่ะเขาจะเรียกมัมมี่โฟสเหรอหนูกับคุณแม่ใช่หนูคิดถึงมีไหมหนูคิดถึงแม่มีปะครับครับที่มีครับมีบ้างแต่ก็ครับมีครับมีเวลาเราไปต่างประเทศเราต้องแบบว่ามีตัวกลับมาที่บ้านหรือว่ามีทำอะไรพออะไรมาไหมคะไม่มีครับเดี๋ยวได้เจอแล้วไงเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ไปแบบนานขนาดแบบอาทิตย์2อาทิตย์เราไปแค่สองสามวันอะไรอย่างเงี้ยมากสุดก็สี่ห้าวันแค่ว่าบ่อยใช่แค่ว่าบ่อยแต่แม่ผมเคยงอนผมเรื่องนี้ด้วยนะผมเคยไปแบบผมเคยไปอังกฤษแบบคนเดียวประมาณเดือนนึงไม่โทรกลับไปหาแม่เลยแม่ก็แบบรอเพราะว่าอังกฤษไทม์โซนมันจะต่างกับไทยใช่ไหมครับเขาก็รอแบบจนตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่โทรไปแล้วเขาก็งอนว่าไม่รู้ไม่โทรกลับมันเลยไม่คิดถึงตอนนั้นเด็กๆแต่ต้องงอไหมกลับไปไม่งอแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วแม่หายก่อนเองหายง่ายก่อนเองใช่นอกจากเอเชียแล้วเราอยากไปประเทศอื่นๆอะไรอีกไหมคะอยากไปอังกฤษครับเพราะเพื่อนผมอยู่นั่นเยอะไปหาเพื่อนไปหาแฟนๆด้วยไปหาเพื่อนด้วยครับโค้ชนะคะอยากไปไหนไปอียิปต์ครับอียิปต์เป็นประเทศที่มันน่าสนใจมากแต่ว่าไม่รู้จะมีแฟนคลับที่อียิปต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากไปไปแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นแฟนที่เราอยากจะไปแพ็คกระเป๋าเที่ยวกันเองใช่ไหมคะใช่อยากไปพีระมิดครับพีระมิดอียิปต์ที่อียิปต์อยากดูเพิ่งปิดไปครับมหาลัยฝากนะครับคอนเสิร์ต LOL 2023ครับ Revolution นะครับมีทั้งหมด8คู่16คนเลยนะครับบอกเลยกำลังเตรียมโชว์กันอยู่กำลังฝึกซ้อมกันอยู่ครับบอกเลยว่ามัสแน่นอนมีทั้งโชว์คู่โชว์เดี่ยวแล้วก็มีการแบทเทิลกันระหว่างต่างคู่รับรองน่าติดตามมากๆฝากด้วยนะครับแล้วก็จะมีแฟนมิตรอื่นๆนะครับไปต่างประเทศก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยครับบ๊ายบายครับชนะอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องขิงเขารู้กันอยู่แล้วแหละหยอกหยอกนะหยอกหยอกหยอกเลยหยอกหยอกนะจริงจังมากแต่หยอกหยอก